สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Seek War 101นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมการบ้านที่เพื่อนๆเจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคานิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีบ้านโดยทีมการบ้านในเอพิโซดนี้เป็นทีมการบ้าน4ดาวนะครับประกอบไปด้วยสไนไฟใช้เป็น Leader Skill มาพร้อมกับฟักทองน้ำตัวสุดท้ายพินลมครับเพื่อนๆอาจมองว่าทีมการบ้านประเภทนี้เป็นทีมการบ้านที่เก่าตกยุคไปแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะนำเสนอเพื่อนๆเพื่อเป็นการปูทางไปยังทีมตีบ้านพื้นฐานอีกทีมหนึ่งซึ่งเพื่อนๆควรที่จะได้รู้จักและมีอยู่ในบ็อกซ์ในการเข้าตีบ้านครับผมต่อไปเรามาเริ่มวิเคราะห์ทีมการบ้านกันเลยนะครับทีมการบ้านทีมนี้เราจะใช้สไนเปอร์ไฟเป็นลีดเดอร์สกิลครับผมสไนเปอร์ไฟผมเลือกที่จะใส่รูนเป็น EX แล้วก็โต้กลับนะครับเลือดบวกหลัง 17,000 ATK บวกหลัง 800 สปีดบวกหลัง 126 คริเรท 83 แล้วก็คริดาเมจ 141 ครับส่วน246ผมเลือกที่จะใส่เป็นสปีดคริดาเมจแล้วก็ HP ครับผมตัวต่อไปนะครับฟักทองน้ำผมเลือกที่จะใส่รูนเป็น EX แล้วก็ Detroit นะครับเลือดบวกหลัง 19,000 ATK บวกหลัง 1,000 สปีดบวกหลัง 147แล้วก็ให้มีแม่นยำสักหน่อยนะครับตัวนี้สแตทอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับ246ผมเลือกที่จะใส่เป็นสปีด ATK แล้วก็ HP ครับผมตัวนี้จุดเด่นก็คือ Passive Skill นะครับทุกครั้งที่ตีจะขโมยบัฟฟ้าจากศัตรูด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถอ่านได้เลยนะครับตัวสุดท้ายพินลมผมเลือกที่จะใส่รูนเป็นพินลมคีดาเมจนะครับใส่เป็น EX แล้วก็วิวเลือดบวกหลัง 20,000 สปีดบวกหลัง 110คีเรท 83แล้วก็คีดาเมจ 130ครับเพื่อเติมดาเมจเวลาฝั่งตรงข้ามก่อแตกครับผมเรามาดูในส่วนของทีมตีบ้านทีมแรกกันนะครับที่ผมจะมานำเสนอนั่นก็คือ Frankenstein น้ำฟักทองลมแล้วก็ลูลูครับผมหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าแฟงฟักลู่นะครับตัวแรกแฟงเคนสไตน้ำผมเลือกที่จะใส่รูนเป็นโต้กลับรูนเดทรอยแล้วก็รูนประกอบอีก1ชุดนะครับเลือดบวกหลัง 17,000 เดฟบวกหลัง 1,200 สปีดบวกหลัง100เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทำเป็นคีดาเมจนะครับเพื่อนๆอาจจะใส่ช่อง4เป็นเดฟธรรมดาก็ได้นะตัวต่อไปครับผมลูลู่เดิมๆเลยครับ EX วิวเลือดบวกหลัง 25,000สปีดบวกหลัง120พยายามให้มีต้านทานด้วยนะแบบในภาพผมทำต้านทานได้95นะไม่ถึง100ก็คนมันไม่มีรูนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับผมฟักทองลมผมว่าเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาฟักทองลมผมแล้วนะครับเพราะว่าได้ออกตัวมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันเป็นรูนเดทรอยแล้วก็รูนโต๊ะกลับครับผมแล้วก็รูนประกอบอีก1ชุดนะสแตทก็ตามภาพเลยต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นทีมแฟงฟักลูกันเลยนะครับโดยเป้าหมายที่เราจะเก็บเป็นเป้าหมายแรกก็คือฟักทองน้ำนะครับพยายามตีฟักทองน้ำนะครับในส่วนของจังหวะนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมาวิเคราะห์การตีของมอนสเตอร์กันนะครับโดยสไนเปอร์ไฟเป็นมอนธาตุไฟจะตีมอนธาตุลมนั่นก็คือฟักทองลมแพสซีฟของฟักทองลมจะไม่มีทางก่อแตกฉะนั้นฟักทองลมก็ใช้แทงได้นะครับส่วนฟักทองน้ำจะตีมอนธาตุน้ำ2ตัวโดยสุ่มระหว่างแฟรงเกนสไตน์น้ำและก็ลูลูครับส่วนพินลมแน่นอนอยู่แล้วก็จะตีมอนธาตุน้ำนะก็จะสุ่มระหว่างแฟรงเกนสไตน์น้ำแล้วก็ลูลูครับผมจังหวะนี้ผมเลือกที่จะใช้ฟักทองลมบัฟนะครับเนื่องจากบนหัวของฟักทองน้ำมีบัฟอยู่แล้วโอเคอันนี้คือเราก็ต้องช่วยครับผมช่วยแฟงเกนสไตน์ก็ถมดาเมจไปที่ฟักทองน้ำนะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าฟักน้ำนะโอเคพยายามตีฟักน้ำครับผมก็ช่วยครับผมช่วยฮิวนะตีฟักน้ำครับอุ้ยโอเค
ผมแนะนำให้เพื่อนๆถ้าเกิดตั้งทีมการบ้านแนะนำให้ใส่เป็นสไนเปอร์ไฟเป็นคีดาเมจนะในส่วนจังหวะนี้นะครับผมเลือกที่จะไม่บัฟนะครับเพราะว่าบนหัวของฟักทองน้ำเนี่ยไม่มีบัฟฟ้าอยู่ถ้าเกิดเราบัฟจะเป็นการทำให้ฟักทองน้ำขโมยบัฟฟ้าเราไปได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้ฟักทองลมในการตีฟักทองน้ำแทนครับโอ้เป็นไงครับเพื่อนๆสไนเปอร์ไฟคิดาเมจผมบอกแล้วนะครับผมว่าแรงแบบถึงเครื่องโอเคจังหวะนี้ผมเลือกที่จะเก็บสไนเปอร์ไฟเป็นเป้าต่อไปนะครับอุ้ยลูนโดนโต้กลับเพชรลองผมก็แนะนำเป็นโต้กลับนะครับถ้าเพื่อนๆรูนถึงก็ทำสไนไฟกันบ้านเป็นคีดาเมจแล้วก็รูนเซตลองเป็นโต้กลับนะครับจะสร้างความปั่นป่วนได้มากเลยทีเดียวพยายามตีไปที่สไนเปอร์ไฟนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าสไนเปอร์ไฟเป็นโต้กลับแล้วเพื่อนๆกลัวที่จะตีมันก็อาจจะไปเก็บพินลมก่อนก็ได้นะครับผมดาเมจไปที่สไนเปอร์ไฟเท่านี้ก็อีซี่แล้วครับผมพินลมทำอะไรไม่ได้ครับผมเหลือตัวเดียวนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราใส่สไนเปอร์ไฟเป็นคีดาเมจจะแรงมากๆเลยนะครับถึงขั้นทำให้ฟักทองลมตายได้เลยเรามาถึงทีมบุกทีมที่2กันนะครับทีมนี้เนี่ยประกอบไปด้วยพินไฟจากน้ำแล้วก็มูมแมลงน้ำนะครับโดยทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ทรัพยากรหาได้ง่ายที่สุดแล้วในส่วนของรูนนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องทำรูนพินไฟเป็นพินไฟที่เป็น EX แล้วก็ใส่รูนเนเมนะต้องทำสแตทเน้นๆหน่อยนะเลือดบวกหลัง 30,000 สปีดบวกหลัง100แล้วก็ต้านทาน100นะที่สำคัญเลยนะเพื่อนดอกจันล้านดวงเลยนะแฟกข้างซ้ายเนี่ยต้องใส่อาร์ติแฟกกันธาตุไฟแบบเยอะๆนะเพื่อนๆเพราะเราจะโดนสไนเปอร์ไฟยิงนะตัวนี้คือมีหน้าที่แทงธาตุไฟครับผม246เป็นสปีด HP HP นะเพื่อนตัวถัดมาครับผมมูมเมแรงผมใส่เป็น EX แล้วก็วิวนะอันนี้คือสเตตเดิมๆจากทีมลง3หัวนะเพื่อนเป็นมูมเมแรงตัวเดียวกับที่ใช้ลง3หัว3หัวเลยนะตัวต่อไปครับผมจากก็เช่นเดียวกันครับผม EX View นะเดิมๆเลยครับผมจากที่ใช้ลง3หัวผมบอกแล้วครับผมทีมนี้ทรัพยากรหาง่ายนะเพื่อนๆแค่ต้องทำพินไฟใหม่อ่ะเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยครับผมโอเคตัวแรกที่เราจะเก็บนะครับต้องเป็นสไนเปอร์ไฟนะผมแนะนำไม่ใช่สกิล3ใส่สไนเปอร์ไฟเลยครับผมเพื่อลดเลือดให้ได้มากที่สุดนะเพราะเราต้องโถมดาเมจเข้าไปที่สไนเปอร์ไฟโอ้โหโดนโต้กลับด้วยโอเคนี่ก็สกิล2ครับผมแล้วก็สกิล3สังหารโอเคลำดับต่อมานะครับผมเก็บฟักทองน้ำเลยนะโอเคแล้วที่เหลือก็เก็บพินลมครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนๆดูประมาณ3รอบนะอันนี้คือเราลุมพินลมก็ไม่มีปัญหานะรอบที่2 อย่าลืมแชร์รีเพย์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะรอบที่2ครับผมนี่โอเคก็เหมือนเดิมครับผมโถมดาเมจนะไปที่สไนเปอร์ไฟรอบนี้ติดอมตะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะโอ้โหนี่ EX รัวๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่สาระสำคัญนะเราก็เก็บสไนเปอร์ไฟได้อยู่ดีจังหวะนี้ผมแนะนำให้สลับเลือดนะเราอย่าพยายามบัฟนะถ้าเกิดเราบัฟปีกเนี่ยฟักทองน้ำจะขโมยบัฟปีกเราไปได้นะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมถมดาเมจใส่ฟักทองน้ำเลยอันนี้ก็ไม่ยากนะเพื่อนฆ่าฟักทองน้ำเสร็จแล้วก็ลุมพินลมนะอีซี่รอบที่2นี้เหมือนจะติดขัดนะแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญครับผมโอเคครับผมไปดูรอบสุดท้ายครับโอเคยิง
เหมือนเดิมก็ผมใช้สกิล3ไปที่สไนเปอร์ไฟนะพยายามลดเลือดให้ได้มากที่สุดนะอันนี้เราโชคดี X ครับผมตัวกลับไปเลยครับใส่ดาเมจไปที่สไนเปอร์ไฟโอเคที่เหลือก็ลุมฟักทองน้ำนะเพื่อนโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนอีซี่เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับทีมตีบ้าน2ทีมที่ผมเอามานำเสนอเพื่อนๆดูในวันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเก็บทีมแฟงฟักลู่ไว้ในลิสต์บ็อกสำหรับการเข้าตีบ้านด้วยนะครับทีมนี้เนี่ยเป็นทีมพื้นฐานแล้วก็จำเป็นต้องใช้มากๆเลยนะสำหรับซิกบอลระดับ 1-2 แดงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้หรือเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย